ายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบต้อนรับวิวกุลวุฒิฮีโร่เหรียญเงินแบดมินตันลั่นใจถึงใจแฟนหงเหมือนกันการเมืองวันที่7สิงหาคม2567 13:17 น.นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบต้อนรับวิวกุลวุฒิฮีโร่เหรียญเงินแบดมินตันจ่อติดยศตำรวจสัญญาบัตรให้หลังจบป.ตรีปล่อยมุกใจถึงใจเพราะเป็นแฟนหงด้วยกันเมื่อเวลา 12:45 น.วันที่7สิงหาคม2567ที่ห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะเจ้าหน้าที่และผู้แทนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเข้าพบนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโดยมีวิว10ตำรวจโทกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันซึ่งได้รับเหรียญเงินเมรัชนกอินทนนท์และทีมนักกีฬาแบดมินตันรวมถึงคณะผู้ฝึกสอนนายเสริมศักดิ์กล่าวว่าทีมนักกีฬามากราบขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้การสนับสนุนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดูแลและฝึกซ้อมเป็นอย่างดีนำมาซึ่งการได้รับรางวัลเป็นของขวัญสำหรับคนไทยทั้งประเทศจึงถือโอกาสนี้มาแสดงความขอบคุณและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไปด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศในวันแข่งขันตนได้ดูอยู่ก็เป็นกำลังใจให้ตลอดแต่ก็เป็นวันของเขาใช้คำนี้ดีกว่าและตัวน้องวิวเองก็ไม่ได้คาดว่าจะมาถึงจุดนี้แต่ก็หวังว่าจะไม่พอในจุดนี้คงเป็นกำลังสำคัญต่อไปให้กับทีมแบดของประเทศไทยซึ่งเป็นเหรียญประวัติศาสตร์จริงๆและเป็นที่น่าภูมิใจจริงๆแล้วตนกับน้องวิวใจถึงใจเพราะเป็นแฟนลิเวอร์พูลด้วยกันอยู่แล้วทราบข่าวว่าน้องวิวเป็นตำรวจด้วยใช่หรือเปล่าตอนนี้จบปริญญาตรีหรือยังเรียนอยู่จบต้นปีหน้าใช่หรือไม่เรามีนโยบายอยู่แล้วที่จะบรรจุให้เป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้ก็ยินดีสนับสนุนทุกท่านหวังว่าในอนาคตคงมีแรงบันดาลใจให้กับน้องๆและเพื่อนร่วมทีมอีกหลายท่านที่จะไปให้ถึงจุดนั้นได้นายกรัฐมนตรีกล่าวจากนั้นนายกรัฐมนตรีถ่ายภาพร่วมกับทีมนักกีฬาและผู้ฝึกสอนพร้อมกับชื่นชมเหรียญเงินที่น้องวิวห้อยมาด้วยเอสกันตพงศ์นั่งเก้าอี้พิธีกรสัมภาษณ์รองแต้มเพื่อนรักคุณพ่อเห็นมาตั้งแต่แก้ผ้าบันเทิงวันที่6สิงหาคม2567 18:22 น.พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยหรือผู้การแต้มอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลวันนี้จะเปิดใจถึงวงการตำรวจไทยและจุดเริ่มต้นฉายามือปราบหูดำยิงมาแล้วกว่า39ศพพร้อมเผยชีวิตมือปราบกินอยู่บนรถเป็นเดือนๆพร้อมเปิดอาชญากรรมสุดโหดเดิมพันด้วยชีวิตผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน31ที่มีเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการพร้อมเอสกันตพงศ์นั่งเก้าอี้เป็นพิธีกรดำเนินรายการเป็นครั้งแรกเป็กกี้เป็นครั้งแรกกับการที่เอสเป็นพิธีกรรายการคุยแซบโชว์เป็นยังไงบ้างกับการกลับมาเอสตื่นเต้นมากดีใจถ้างานพิธีกรหลายท่านอาจได้ดูตามสื่อส่วนใหญ่ผมเป็นแขกรับเชิญถ้าพิธีกรนี่เป็นครั้งแรกจริงๆหลังหายป่วยแล้วก็ดีใจและแฮปปี้มากขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวกับแฟนคลับรายการนี้ผมอาจมีอะไรผิดพลาดพูดผิดไปบ้างน่าจะเข้าใจว่าผมป่วยมาก่อนแต่ผมจะทำเต็มที่ที่กล้ากลับมารับงานพิธีกรเพราะคิดว่าใกล้เคียงเดิมมากๆแล้วเป็กกี้คุณเหมือนเดิมเป๊ะเลยเตรียมตัวยังไงบ้างเอสพูดไปเดี๋ยวคุณแม่โกรธหรือเปล่าหัวเราะ
ผมตั้งใจแล้วว่าจะไม่นอนดึกเมื่อคืนนอนเกือบตีสามเพราะทำการบ้านหัวเราะทางรายการมีประวัติมีเรคคอร์สมาให้ก็จริงเกี่ยวกับแขกรับเชิญแต่แขกรับเชิญวันนี้ผมรู้จักท่านมาพอสมควรชอบหาข้อมูลและทำการบ้านความตั้งใจอยากให้ผู้ชมได้รับชมแล้วได้ประโยชน์ในมุมที่ไม่เคยได้รับจากการสัมภาษณ์ท่านอื่นของแขกท่านนี้เป็กกี้พี่แต้มเปิดประเดิมพิธีกรชายให้เราเลยรองแต้มพิธีกรถือเป็นหลานชายผมเป็นเพื่อนพ่อเขานะเพื่อนรักกันมานานมากเห็นเอสตั้งแต่สิบกว่าขวบตั้งแต่แก้ผ้าอยู่เลยหัวเราะสนิทกับครอบครัวเป็กกี้ไม่เจอพี่แต้มนานเท่าไหร่แล้วเอสจำไม่ได้เลยจริงๆอย่างที่ทุกคนทราบในข่าวว่าความจำในอดีตผมหายไปแล้วต่อให้ความจำกลับมาครั้งสุดท้ายตอนไปต่างประเทศด้วยกันมีสิ่งหนึ่งไม่รู้อาแต้มจำได้หรือเปล่าผมชอบเล่าให้คุณแม่และครอบครัวฟังเด็กๆผมอยากเป็นตำรวจเหมือนกันไอดอลผมคืออาแต้มอันนี้เรื่องจริงผมเห็นด้วยกับวิธีที่อาปฏิบัติงานมากๆคือชัดเจนเด็ดขาดไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนี่คือความสุดยอดของคุณอาริงริงเป็กกี้ตอนนี้เปิดร้านอยู่ที่อยุธยาล่าสุดลิซ่าก็ไปทานรองแต้มร้านผมเป็นร้านอาหารธรรมดาแต่ผมไปต่างประเทศบ่อยก็เอารูปแบบของต่างประเทศมาตกแต่งแต่อาหารธรรมดาราคาธรรมดาที่สำคัญที่สุดเราได้รับเกียรติจากลิซ่าไปทานอาหารร้านเราได้มิชลินหัวเราะร้านชื่อขาวละออบ้านเป็นสีขาวแม่ยายชื่อละออต้องใส่ชื่อแม่ยายเข้าไปหน่อยเพราะเขาให้มรดกเดี๋ยวเขายึดคืนหัวเราะร้านอยู่ในตัวเมืองรอคิวไม่นานแต่เสาร์อาทิตย์ต้องจองกดขาวละออเสิร์ตก็เจอเลยเอสกฎหมายยาเสพติดปัจจุบันบ้านเราเป็นอย่างไรบ้างรองแต้มผมต่อสู้เรื่องยาเสพติดผมเกลียดที่สุดคือเรื่องยาเสพติดตีหัวหมาด่าแม่ใครยังพอช่วยกันได้แต่ยาเสพติดคุณอย่ามาหาผมเพราะตอนผมเป็นตำรวจผมมีภาพจำเรื่องยาเสพติดที่ผ่านมามีรัฐมนตรีคนหนึ่งคิดเอาว่า10เม็ดเป็นผู้เสพผมต่อสู้และเป็นคนเดียวที่ออกมาต่อสู้จนสื่อมวลชนช่วยผมจนไปไม่ได้จนเหลือ5เม็ดผมก็ไม่ยอมผมร้องผู้ตรวจการแผ่นดินจนมารัฐมนตรีคนใหม่เหลือเม็ดเดียวถามว่าเม็ดเดียวพอใจไหมเอาล่ะรับได้แต่ในใจผมไม่พอใจเพราะผมไม่อยากให้มีกำหนดเม็ดเพราะยาเสพติดเป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมทุกประเภทเราปล่อยยาเสพติดไปคือปล่อยอาชญากรไปถามว่าเราจะเอาผู้เสพให้ไปอยู่กับชุมชนชุมชนจะนอนหลับได้ไงหนึ่งมึงอยู่กูก็ระแวงอยู่แล้วนอนอยู่บ้านก็ผวาอยู่แล้วคุณเป็นรัฐบาลเป็นคนออกกำหนดคุณมาออกอย่างนี้แสดงว่าคุณไม่รักประชาชนสิเอสยาเสพติดเป็นต้นเหตุของหลายๆปัญหาของประเทศเราไม่ควรส่งเสริมสิ่งเหล่านี้รองแต้ม 80% ที่ติดคุกอยู่นั้นยาเสพติดทั้งสิ้นผมมีภาพจำเคยมีคดีหนึ่งครอบครัวหนึ่งลูกชายมีเมียผู้หญิงมีสามีพอเมายาบ้าทุกวันเมาเสร็จแม่ได้กับลูกชายพ่อได้กับลูกสาวมั่วไปหมดทั้งบ้านวันหนึ่งหลานก็พาเพื่อนนักเรียนมาเสพยาพวกนี้ก็ข่มขืนนักเรียนอีกเขาร้องเรียนเนตรนานมากไม่มีใครทำเขามีจดหมายมาใบเดียวผมจัดการเลยล้มหมดวิสามันไป2 ศพเรียบร้อยหมดจากนั้นก็ไม่มีอีกแล้วอีกคดีข่มขืนพยาบาลช่วยคนคุณไปข่มขืนเขาจับได้ก็คือติดยาอีกคดีเป็นคนรวยมีความรู้ดีทำงานนักเรียนพยาบาลกองทัพบกคนร้ายปลอมเป็นโจรมาเปิดกระโปรงรถเอากุญแจมือใส่ผู้หญิงคนนี้เอาไปข่มขืนถ่ายรูปแบล็กเมย์ให้โอนเงินทุกเดือนที่สุดก็เป็นตำรวจกองปราบผมถามว่าทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะติดยาไงทำไมทารุณเหยื่อแบบนี้มันบอกดูหนังผมไม่ต่อสู้เรื่องยาเสพติดได้ไงยาเสพติดพูดแล้วของขึ้นเอสคดีปล้นฆ่าคนสะพานลอยถามแล้วจะของขึ้นหรือเปล่ารองแต้มสมัยก่อนมีโจรจี้สะพานลอยเยอะมากเวลาคนจี้มันไม่บอกว่าเอาของมานะ
แล้วก็ไปนะมันเอามีดแทงแล้วเอาของไปเลยเป็นที่เรื่องลือมากในกรุงเทพมหานครผมใช้กำลังตำรวจเฝ้าที่ใต้สะพานลอยปลอมตัวทุกสะพานลอยพอมันมาก่อเหตุผมก็วิสามันตายบนสะพานลอยเลือดหยดติ๋งติ๋งตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้ยังไม่มีโจรจี้บนสะพานลอยเลยเราต้องเด็ดขาดเป็กกี้เวลาไปเฝ้าผู้ร้ายต้องมีการปลอมตัวที่แต้มปลอมตัวยังไงรองแต้มแต่ก่อนเราเป็นตำรวจสายสืบไม่แต่งในเครื่องแบบจะแต่งตัวตามสภาพแวดล้อมสมมุติให้ลูกน้องสืบคนร้ายที่เป็นคนอีสานเราก็ให้คนอีสานปลอมเป็นแท็กซี่บ้างสามล้อบ้างแต่ถ้าจะไปสืบสูงหน่อยก็แต่งสูทเท่เอาคนที่หน้าตาไปได้หน่อยถ้าเอาอีสานไปใส่สูตรเขาก็รู้ต้องทำเหมือนสารวัตรแจ๊สมัยนี้เป็กกี้ความเป็นธรรมต้องมาก่อนวิสามันไปทั้งหมดเท่าไหร่รองแต้มพูดไปเดี๋ยวจะเป็นการด้อยค่าเอาเป็นว่าผมเป็นผู้กำกับการสืบสวนนครบาลแห่งเดียว39คนนี่เป็นที่เดียวจริงๆมีเยอะมากเป็กกี้ที่แต้มเคยตามจับผู้ร้ายคดีฆ่าด้วยก้นบุหรี่อันเดียวแล้วตามจับได้รองแต้มสมัยก่อนพวกเราสู้กันด้วยงานสู้ด้วยความรู้ความสามารถอดทนแล้วมีประสบการณ์ผมโชคดีได้ทำงานกับมือปราบระดับประเทศหลายคนอย่างตอนเป็นร้อยตำรวจโทผมทำงานกับท่านสมเกียรติพ่วงทรัพย์มือปราบตีใหญ่ทำงานกันท่านคงเดชชูศรีท่านประสงค์และอื่นๆคนมีชื่อเสียงทั้งนั้นท่านสมคิดบุญถนอมมือปราบทั้งนั้นผมก็ได้ประสบการณ์ของแต่ละคนมาทำงานเราก็จะรู้ไหวพริบคนร้ายพอสมควรผมไปดูที่เกิดเหตุตำรวจเดี๋ยวนี้ไปดูที่เกิดเหตุเอาสื่อมวลชนไปดูสร้างชื่อเสียงสร้างโปรไฟล์แต่ไม่เก็บพยานหลักฐานสมัยก่อนผมเจอบุหรี่ก้นเดียวเราไม่รู้เลยไม่มีกล้องวงจรปิดจะรู้ได้ไงว่าคนร้ายคือใครเราก็ต้องเอาก้นบุหรี่มาตรวจหา DNA โดนยิงด้วยปืนอะไร11มิลลิเมตรผมต้องรู้ว่าปืน11มิลลิเมตรมือปืนภาคไหนใช้เรารู้แล้วว่าต้องแถวเพชรบุรีไปหาใครไปหาพี่แป๋งบอกว่าใครบ้างใช้ปืน11มิลลิเมตรใครบ้างสูบบุหรี่สายฝนแกก็บอกชื่อมาเราก็ไปเช็คแล้วเอาตัวผู้ต้องสงสัยมาตรวจ DNA ว่าใช่ถ้าไม่ละเอียดวันนั้นใครเหยียบก้นบุหรี่แล้วเราจะจับได้ไหมเพราะกล้องวงจรปิดไม่มีเหมือนสมัยนี้Sขอถามนอกประเด็นมีหลายเคสมากเป็นคดีอาญาโทษร้ายแรงสื่อเราเอาไปออกโดยเซ็นเซอร์หน้าคนผิดทั้งหมดจริงๆแล้วหลายประเทศเขารณรงค์ให้เปิดหน้าด้วยซ้ำเพื่อให้ตำรวจทำงานได้ง่ายขึ้นอยากถามว่าอาแต้มรู้สึกยังไงควรเปิดหน้าไหมชาวบ้านพลเมืองดีที่เขาเห็นก็ไม่รู้อยู่ดีออกข่าวไปแล้วคนจะรู้ตัวไหมอาแต้มคิดยังไงรองแต้มสมัยก่อนทำแบบนี้แต่สมัยนี้กฎหมายและสิทธิมนุษยชนมันแรงเขามองว่าการเอาหน้าไปออกทำให้เขาเสียหายเพราะเขาถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เขาจึงมีกฎหมายแต่ถามว่าประเทศไทยรักษากฎหมายมากที่สุดในโลกแต่ไม่สามารถทำกฎหมายเป็นกฎหมายได้เอาว่าดัดจริตแล้วกันหัวเราะประเทศอื่นเขาไม่ค่อยดัดจริตเขาใช้กฎหมายเป็นเขามีเหตุมีผลต้องเอามาพูดกันแต่บ้านเราอยากออกกฎหมายอยากรักษากฎหมายแต่ไม่เคยทำให้กฎหมายเป็นกฎหมายสักทีบ้านเมืองจึงเป็นแบบนี้ผมต้องแรงหน่อยหัวเราะเป็กกี้อีกคดีทำให้รู้สึกเสียใจเป็นคดีฆาตกรรมที่ค่อนข้างร้ายแรงรองแต้มเวลาทำงานจะมีทั้งประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จมีคดีหนึ่งผมมองว่าผมเป็นคนผิดพลาดเองมีนักธุรกิจไต้หวันถูกจับกุมเรียกค่าไถ่มีพยานหลักฐานอันหนึ่งเชื่อมโยงไปหาคนร้ายได้ผมให้ลูกน้องไปตรวจสอบแต่ลูกน้องมันไม่ได้รายงานผมก็ไม่ได้ติดตามทำให้ช่องโหว่ออกไปทำให้นักธุรกิจไต้หวันถูกเอาไปขัง135วันถ้าวันนั้นผมรอบคอบอาจขังได้ไม่เกิน10วัน
นี่คือความเสียใจของผมลูกน้องเขาเช็คไม่รอบคอบผมก็ไม่ได้ติดตามเขาจับคนไต้หวันไปมัด135วันพอปล่อยตัวออกมาแล้วเดินไม่ได้เลยเราก็เสียใจแต่ตอนหลังเขาก็หายก็ช่วยเขาได้ประสบความสำเร็จก็มีความผิดพลาดก็มีโหดมันฮาก็อยู่ในนั้นเป็กกี้คดีที่ไปจับเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเหลือเกินอยากรู้ว่าห้อยของขลังอะไรรองแต้มไม่ได้ต้องพระอะไรนะแต่ห้อยเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแต่ที่รอดมาได้คือความรอบคอบสุขุมมีการทำงานที่วางแผนเป็นระบบตำรวจมีคำว่าไม่ประมาทถึงรอดมาได้การต่อสู้กับคนร้ายต้องเข้าใจว่าคนร้ายแพ้เราไปครึ่งหนึ่งแล้วมันใจห่อเหี่ยวไปครึ่งหนึ่งแล้วยุทธวิธีของมันก็สู้เราไม่ได้อยู่แล้วเวลาต่อสู้กับเขาถ้าเราใช้ความรอบคอบก็ได้เปรียบเขาเขายกปืนมาก็ตายอยู่แล้วแต่เสียงไหมก็เสียงผมเคยไปจับคนร้ายเล็กๆไม่รู้ว่ามันมีอาวุธมันลุกขึ้นมาแทงผมที่หัวใจถ้าวันนั้นไม่เอี้ยวตัวผมก็ตายเรามีทักษะอีกคดีหนึ่งคนร้ายอยู่ท้ายกระบะผมอยู่หน้ารถกระบะเอากระบะบังเต็มที่2เมตรผมโดนเขาก็ตายเขาโดนผมก็ตายปืนชนิดเดียวกันความแรงเท่ากันพอยิงสู้กันแล้วเราก็ลุกขึ้นมาบิดตัวนิดนึงว่าเจ็บไหมถ้าเจ็บแสดงว่าเราโดนยิงถ้าไม่เจ็บแสดงว่ามันตายแน่มันก็ตายจริงๆเอสบางคนเวลาวิสามันเยอะๆจะกลัวเรื่องผีเรื่องวิญญาณแต่อาไม่เชื่อเรื่องนี้เพราะอะไรรองแต้มไม่กลัวเพราะผมมองว่ามันไม่ใช่คนดีมึงทำความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนตายไปก็ไม่ต้องมาจองเวรผีก็คิดว่าไม่มีจริงอยู่แล้วสิ่งที่เราทำแค่ยึดคติคุณธรรมจริยธรรมยังไงเราทำเพื่อใครนั่นคือหัวใจตำรวจเดี๋ยวนี้ทำงานไม่มองประชาชนเป็นศูนย์กลางแต่ผมมองเป็นศูนย์กลางเมื่อก่อนเราจะได้ยินเลยว่าหลับเถิดประชาตำรวจกล้าจะคุ้มภัยแต่เดี๋ยวนี้ได้ยินไหมกลายเป็นคนไม่เชื่อมั่นเนตำรวจไม่ยุติธรรมเขาจึงไม่รักตำรวจในสมัยก่อนพวกผมไม่ใช่เรามีหัวใจเป็นประชาชนเป็กกี้สมัยก่อนมีดราม่าไหมยุคพี่แต้มมีไหมวิสามันแล้วโดนทำเกินกว่าเหตุรองแต้มไม่ค่อยมีเพราะคนร้ายที่ต่อสู้กับเราเป็นคนสำคัญทั้งนั้นไม่ใช่เอาคนร้ายไปยิงแล้วสร้างชื่อเสียงเอาคนไปยิงแล้วเป็นมือวิสามันไม่ใช่คนร้ายต้องยิงเราก่อนนะเราถึงป้องกันตัวแล้วชื่อว่าวิสามันรู้ไหมผมวิสามันคนหนึ่งผมถูกแจ้งข้อหาว่าฆ่าคนตายโดยเจตนาผมต้องสู้ศาลทุกคดีจนหลุดแล้วผมถึงชนะคดีนะเวลายิงคนตายปุ๊บโดนแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาผมเป็นผู้ต้องหาตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งสู้กับศาลศาลบอกว่าสิ่งที่ทำชอบผมก็หลุดคดีเอสกระแสสังคมค่อนข้างกังขากับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทำให้ไม่เป็นมิตรกันแล้วแย่ไปเรื่อยๆอาแต้มรู้สึกยังไงกับประเด็นที่เขารู้สึกว่าพึ่งตำรวจไม่ได้ไม่ไว้ใจตำรวจรองแต้มผมก็รู้สึกเหมือนกับประชาชนเพราะประชาชนไม่เชื่อมั่นเนตเพราะตำรวจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมเขามองว่าตำรวจไม่ให้ความเป็นธรรมเขาจึงไม่เชื่อมั่นผมบอกเลยว่าตำรวจเป็นผู้ใช้กฎหมายผู้บังคับใช้กฎหมายฉะนั้นต้องรักษากฎหมายทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนรักและศรัทธาทำแป๊บเดียวประชาชนก็รักเพราะตำรวจผูกพันกับประชาชนติดตามชมรายการคุยแซบโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 นทางช่องวัน31